ก็อาตาก็ไม่ใช่ก็เฟรย่าไงล่ะไม่ใช่แล้วใครล่ะจ๊ะอาจารย์ใครไม่ต้องพูดว่าพี่ผิดต้องพูดว่าอาจารย์อาจารย์ที่เขากินกับหมูสเต๊ะเนี่ยเหรอใช่อาจารย์นี่แหละงามเลิศในปัตตภีเพราะมันมีทั้งแตงกวาและพริกอยู่ในนั้นเอาละครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพที่เกิดจากกระจกทั้งหลายและเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซิว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังกระจกนี้มีอะไรบ้างติดตามกันเลยครับวิทย์สนุกวันนี้เสนอตอนกระจกวิเศษสิ่งที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าเกิดจากการที่เรามองผ่านกระจกและจะเห็นได้ว่ามันมีกระจกที่เป็น2แบบใช่ไหมจ๊ะแบบที่แบบธรรมดากับแบบที่หน้าเราขยายให้สังเกตด้านข้างดีๆลักษณะความโค้งของผิวจะเห็นได้ว่าด้านที่ไม่มีการย่อขยายเนี่ยสังเกตไหมว่ากระจกมันเรียบสังเกตไหมแต่ถ้าเกิดเรามาดูด้านที่มันเป็นภาพขยายเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระจกมันมีความเว้ามันโค้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากจะให้พวกเราช่วยครูหน่อยช่วยไปตามหากระจกที่พบได้รอบๆตัวที่มันมีคุณลักษณะโค้งๆเว้าๆแบบนี้หันหน้าไปตรงนั้นไปหาสมบัตินะเย้พร้อมแล้วไปช่วยครูหาหน่อยเร็วไปไปเลยรอด้วยดิอันนี้เป็นไงบ้างพวกเราได้อะไรมากี่อย่างแล้วได้อย่างอันนี้ได้อย่างเดียวเองอ่ะได้อย่างเดียวโอ้โอเคอันไหนใช้ได้ไหมผ่านมีอันไหนอยากได้อีกไหมมาโอ้หาใหญ่หาใหญ่หาใหญ่นี่เอาว่าครูก็เจออันนี้นะอันนี้เงาไหมเงาไหมโค้งไหมโอ้อันนี้ดีนะเนี่ยอันนี้ดีนะนี่โอเคมีอะไรอีกอันนี้ได้อ่ะวางไว้เดี๋ยวเราเอาไปวิเคราะห์กันอ่ะใครได้อะไรมาบ้างไหนโชว์ทุกคนดูหน่อยสิอันนี้เอาไว้ตักมาแล้วก็เทใส่นี้แล้วก็ชี้นี่เราทำวิทยาศาสตร์อยู่ไม่ใช่ทำอาหารแหมครูชอบอันนี้มากเลยครูอ่ะไหนลองดูสินี่นะแล้วเห็นอะไรแต่คล้องๆมันเหมือนมันปูดขึ้นมาข้างหน้าอ่ะมันปูดนะหมายถึงภาพที่เห็นใช่ไหมอาจารย์เนี่ยนะโอ้มันเป็นแบบนี้กับหัวเฮ้ยมันกับหัวด้วยเฮ้ยจริงด้วยอาจารย์นี่ไม่กับจริงเลยเฮ้ยอันนี้เป็นการสังเกตที่ดีมากๆเอาละครับสิ่งที่น้องๆได้มาก็คือจะเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติอันที่หนึ่งก็คือมีความมันวาวมันก็เลยสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกับกระจกแต่อีกสิ่งนึงที่ทำให้ภาพที่เราปรากฏเนาะภาพที่เห็นและปรากฏกับเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่ผิวของวัสดุเนี่ยมันโค้งอันนี้นับไหมเนาะมันโค้งก็นับนะจริงๆแล้วเนาะก็คือด้วยความที่มันโค้งอะนะครับทำให้ภาพที่เวลาเราเห็นตัวเองหนูจะไปห้องครัวทำไมในเมื่อมันก็อยู่บนหัวอ้าวเพราะฉะนั้นทุกคนลองส่องภาพตัวเองที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่เราไปได้มาสิเป็นไงเราจะเห็นได้ว่าหน้าตาที่เห็นในภาพสะท้อนที่ได้เนี่ยจะบูดเบี้ยวไปเนาะเบี้ยวไหมและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจะปรากฏว่าถ้าเอาช้อนมาดูนะหรือจะเป็นช้อนใหญ่เลยเนาะเป็นที่ตักแกงอะไรก็ตามแต่จะเห็นได้ว่ามันมี2ด้านเห็นไหมมีด้านหนึ่งที่โค้งเรียกได้ว่าโค้งเข้าหาพวกเราเนาะกับอีกอันนึงโค้งออกจากพวกเราสังเกตไหมเพราะนั้นลองทุกคนลองดูหน้าตัวเองแบบที่โค้งเข้ากันเป็นไงที่เมื่อกี้เฟรย่าบอกเลยมันใหญ่แล้วมันกลับหัวไหมกลับหัวปะกลับหัวด้วยนะครับแต่ลองเอาเข้าไปใกล้ๆลองเข้าไปใกล้ๆแล้วลองขยับออกขยับเข้าจะเห็นได้ว่าขนาดของภาพที่ปรากฏก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปด้วยนะครับและนี่แหละคือคุณสมบัติของกระจกโค้งภาพที่ได้เออช้อนคือช้อนเราเรียกว่าภาพเสมือนเคยได้ยินคำนี้ปะเคยได้ยินไหมอ่ะไหนลองอธิบายซิว่าที่เราเคยได้ยินมาภาพเสมือนคืออะไรเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้ สังเกตคำนี้นะครับมันใช้คำว่าเสมือนเนาะภาพที่ปรากฏเนี่ยมันจะตรงข้ามกับอีกคำนึงในวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าภาพจริงคำว่าภาพเสมือนเนี่ยมันแปลว่าไม่จริงนั่นเองทุกคนสามารถไปจับภาพสะท้อนตัวเองได้ไหมเวลาไปส่องกระจกตัวเองตอนเช้าแปรงฟันเราเห็นเนาะสองสามแต่เรา
จับได้แล้วใช่ไหมโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นสิแต่แสดงว่าเราเนี่ยไม่สามารถเอื้อมมือไปจับภาพได้เดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังของมันว่ามันขึ้นอยู่กับกฎกติกาอะไรของวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกมาโอเคไหมจ๊ะงั้นไปติดตามกันต่อเลยครับเอาล่ะตอนนี้พวกเราก็ได้อุปกรณ์ไปแล้วแล้วก็ได้ลงมือเล่นแล้วด้วยเราได้อะไรไปบ้างจ๊ะตอนนี้มีอะไรบ้างมีไฟฉายแล้วก็ดินน้ำมันกระจกแล้วก็มีกระจกด้วยสิ่งที่ครูอยากจะมาอธิบายวิทยาศาสตร์ของไอ้เรื่องของการเกิดภาพจากกระจกเนี่ยก็คือเดี๋ยวครูจะจัดตั้งระบบเพื่อโชว์ให้เห็นหลักการทางวิทยาศาสตร์สักเล็กน้อยพวกเราพอจะช่วยครูได้ไหมได้ช่วยโดยการสาเหตุที่ครูเอาหวีมาเนี่ยเพื่อจะทำหน้าที่ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวครูจะให้แสงที่ผ่านไฟฉายเนี่ยมันวิ่งผ่านหวีเพื่อจะได้ให้มันเป็นลักษณะของลำแสงแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูซิว่าลำแสงเนี่ยมันมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อมันเจอกับกระจกเงาลองอะไรไหมทำยังไงก็ได้ช่วยเซตหวีให้มันตั้งอยู่อย่างนี้ให้ครูหน่อยได้ไหมดูรู้แล้วใช้ดินน้ำมันนะอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยทำอีกทันอันนี้โอเคเดี๋ยวครูก็จะวางกระจกไว้ตรงนี้นะแล้วไฟเนี่ยเดี๋ยวด้วยความที่ตอนนี้ครูอยากจะเน้นบริเวณที่เป็นซี่กระจกเนาะเดี๋ยวครูขอขยับเอาบริเวณที่เป็นซี่ๆมาแล้วก็จะต้องปิดไฟนะคะโอ้ดีเลยจะได้เห็นชัดๆใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวส่งแสงผ่านเจ้าซี่ของหวีตรงนี้หน่อยดูซิว่ามันน่าจะเป็นยังไงเห็นไหมเห็นข้างหลังนี้ไหมเหมือนสะพานพระราม8เหมือนสะพานพระราม8เลยเนาะเอาอย่างนี้ถ้ามันไม่ชัดพอเราดับไฟดีกว่าไหมจะได้เห็นชัดๆไปเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวปิดไฟก่อนทำการปิดไฟเอาล่ะครับนี่ทุกคนเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยสะพานพระราม8ตรงนี้สังเกตว่าสิ่งที่ครูทำก็คือครูหมุนไอ้เจ้าตัวกระจกเงาไปเรื่อยๆมันมีแบบนี้สองชั้นเพราะว่าสังเกตเนาะแสงที่พุ่งออกมาจากเจ้าตัวไฟฉายเนี่ยมันก็พยายามจะกระจายออกนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทันทีที่มันมากระทบกับกระจกเงาเนี่ยเราเรียกว่ามันเกิดการสะท้อนนะสะท้อนกลับนะครับพอมันสะท้อนกลับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงที่ตกกระทบกับกระจกแล้วก็เลยวิ่งย้อนกลับไปแต่คราวนี้มันไม่ได้ย้อนกลับทางเดิมแต่มันจะเกิดการสะท้อนโดยทำมุมเท่ากับที่มันตกกระทบกับตัวกระจกเท่ากันหมายความว่าทุกคนลองสังเกตลำแสงที่วิ่งเยื้องไปทางขวานิดหน่อยมันก็พยายามจะวิ่งเยื้องไปทางขวาต่อแต่เป็นในรูปแบบของการสะท้อนกับหลังโอเคไหมลองสังเกตนี้ให้ลำแสงที่กำลังพุ่งออกมาเนี่ยถ้าไม่มีกระจกมันก็ยังวิ่งต่อไปเรื่อยๆถูกไหมเห็นไหมแต่พอครูเอากระจกมาบังแทนที่มันจะวิ่งต่อมันกลับพยายามจะวิ่งต่อนี่แหละแต่วิ่งต่อไปในทิศถอยหลังแทนเพราะฉะนั้นพอครูเอากระจกมาวางนี่เห็นไหมจะเห็นว่ามีลำแสงวิ่งย้อนกลับไปหาเราทั้งสองคนเลยและมุมที่มันตกกระทบกับระนาบของกระจกเนี่ยเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แหละมันก็ต้องสะท้อนกลับเท่าๆกันเพราะฉะนั้นพอครูค่อยๆหมุนตัวกระจกไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าแสงที่สะท้อนก็ค่อยๆหนีออกไปไกลออกไปขึ้นเรื่อยๆนี่เห็นไหมเห็นไหมไปละไปละเราก็เลยเห็นลักษณะลำแสงที่วิ่งเข้ากับลำแสงที่วิ่งออกนี่ตัดกันสวยงาม wow. เพราะฉะนั้นนี่แหละคือกฎการสะท้อนซึ่งจริงๆในทางวิทยาศาสตร์เราพูดง่ายมากเลยก็คือเราบอกว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนมันตกกระทบทำมุมเท่าไหร่มันสะท้อนทำมุมเท่านั้นเลยและนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่การที่มุมตกกระทบกับมุมสะท้อนมันเท่ากันเวลาเราส่องกระจกราบอะภาพที่เกิดมันก็เลยไม่ย่อไม่ขยายนั่นเองเพราะมันไม่มีการดูดเบี้ยวของลำแสงที่สะท้อนเอาละครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วว่าลักษณะของแสงที่กระทบบนกระจกราบมันสะท้อนง่ายๆนะด้วยกฎการสะท้อนง่ายๆมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนคราวนี้ครูก็อยากจะมาเรียนแบบการสะท้อนจากกระจกโค้งดูบ้างเราสามารถทดลองได้ง่ายๆโดยใช้กระดาษฟอยล์ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาติดบนกระดาษที่อาจจะแข็งหน่อยเพื่อเสริมให้มันแข็งแรงนิดนึงและเดี๋ยวครูก็จะเอาตัวนี้ไปแทนที่แล้วเดี๋ยวครูจะลองบิดออกบิดเข้าการที่บิดออกก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นกระจกที่เราเรียกว่ากระจกนูนก็คือมันนูนเข้าหาพวกเราเหมือนกับช้อนด้วยเหมือนกับตอนนี้เป็นช้อนกับถ้วยที่เราหันด้านหลังเข้าหาหรือถ้าครูบิดออกนี้อย่างนี้เราก็จะเรียนแบบสิ่งที่เรียกว่ากระจกเว้าซึ่งก็จะเหมือนช้อนเหมือนกันแต่ตอนที่เราพลิกเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าลักษณะของลำแสงมันจะมีลักษณะเป็นเช่นไรกันดูเนาะเพราะฉะนั้นปิดไฟอีกรอบนึงมาแล้วมาดูกันเอานะคะนี่เนาะตอนนี้ครูยังไม่ได้บิดตรงไหนนะอันนี้ยังถือว่าตรงอยู่เนาะจะเห็นได้ว่ามีลำแสงสะท้อนก็กระจายตัวออกเหมือนเดิมเนาะเอานะครูจะเริ่มบิดออกแล้วนะ
เฮ้ยมันเป็นลูกเพชรลูกเพชรมันเป็นกลมๆกลมๆพาทิ้งแล้วก็เหมือนมันกระจายออกเพราะฉะนั้นลักษณะก็เลยเราได้พูดว่าแสงที่ตกกระทบกับกระจกนูนเนี่ยมันมีลักษณะกระจายแสงออกไปเดี๋ยวคราวนี้ครูจะลองทำถ้าเป็นเลเซอร์ก็เหมือนกันลักษณะก็เหมือนกันเอามาเดี๋ยวครูจะทำกลับคิดเนาะครูจะบิดมันเข้าสังเกตอะไรไหมนี่เห็นอะไรไหมเนาะก็เห็นว่ามันไปรวมกันตรงกลางลักษณะก็คือมันพยายามจะสะท้อนนี่แหละแต่สะท้อนแล้วบังเอิญว่าผิวมันโค้งมันก็เลยกลับไปรวมกันที่บริเวณตรงกลางเราก็เลยจะเรียกว่ากระจกเว้าเนี่ยมันรวมแสงและนี่แหละก็คือไม่ว่าจะเป็นลักษณะกระจกแบบไหนก็ตามมันจะตรงหรือมันจะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกฎการสะท้อนเสมอเอาละครับด้วยความที่แสงเนี่ยเป็นไปตามกฎการสะท้อนนะครับและตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ากฎการสะท้อนง่ายๆก็คือมุมที่ตกกระทบเท่ากับมุมที่สะท้อนนั่นก็เลยเป็นบทสรุปที่ว่าเวลาเรามองกระจกที่เป็นกระจกราบลำแสงมันก็เดินทางเหมือนปกติเพราะฉะนั้นเวลาเรามองตรงๆถึงมันจะเจอกระจกมันก็ยังสะท้อนมันก็ตรงแหละแต่เพียงแต่ว่ามันกลับทิศพอมันกลับทิศมันก็เลยเข้าตาเราไอ้แสงที่เข้าตาเราเนี่ยแหละเราก็เลยเห็นภาพตัวเราเองในกระจกเงาแต่ด้วยความที่แสงมันเดินทางตรงๆเนาะไม่ได้มีการผิดเพี้ยนอะไรเพราะด้วยความที่ผิวกระจกมันเรียบภาพที่เห็นก็เลยเป็นภาพเหมือนกับตัวเรา 100% ไม่มีย่อไม่มีขยายแต่พอครูมีกระจกที่โค้งหรือเว้าไอ้แสงที่ผ่านการสะท้อนบนผิวที่โค้งเนี่ยแหละมันก็จะมีทิศทางที่เป๋ไปก็เลยทำให้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเลยเบี้ยวตามไปด้วยบางครั้งก็เห็นเป็นภาพขยายบางครั้งก็เห็นเป็นภาพมันย่อลงเพราะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เรามองด้วยนั่นเองและนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังกระจกเงานั่นเองนะครับและนี่ก็คือรายการวิทย์สนุก